วันหยุดทั้งทีจะอยู่บ้านก็น่าเสียดายเราขออาสาพาไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันนะคะกับที่นี่ชุมชนแห่งความสุขชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเวลาวันเดียวก็เที่ยวได้ในอดีตชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่มีปลาตะเพียนชุกชุมจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนปัจจุบันเสน่ห์ของชุมชนยังน่ามาสัมผัสเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายบุญสายกินสายช็อปสายแชะรับรองต้องชอบค่ะอย่ารอช้าไปกันเลยบวรออนทัวร์แอดสุพรรณบุรีเริ่มต้นที่วัดหนองเพียนนำโดยพระครูพิพัฒน์สุวรรณพรเจ้าอาวาสมีปณิธานที่จะพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งพึ่งพิงของชาวบ้านนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวอันขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และผู้คนนิยมมาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขและเมื่อสมหวังจึงนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาถวายนอกจากนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ภายในวัดมีตลาดชุมชนคนบางงามที่มีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษผลไม้อาหารและขนมต่างๆให้เลือกช็อปกันเพียบเลยค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำพวงกุญแจปลาตะเพียนการทำขนมไข่ปลาสูตรโบราณที่หาที่ไหนไม่ได้ซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปแต่ละอย่างสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดีไปกันต่อเลยค่ะกับฐานการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งผู้นำชุมชนได้ทำเป็นต้นแบบการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเราสามารถเก็บผักและผลไม้สดๆมาทานได้อีกด้วยค่ะสำหรับเมนูอาหารไฮไลท์เราขอแนะนำแกงบอนปลาตะเพียนต้มเค็มปลาตะเพียนแดดเดียวและผักสดๆกินคู่กับน้ำพริกส่วนของหวานพลาดไม่ได้กับขนมไทยอย่างข้าวต้มมัดขนมถ้วยและขนมตาลแสนอร่อยค่ะร้านอาหารขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ส้อยซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อเสียงเสิร์ฟเมนูเป็ดเนื้อนุ่มรสเด็ดทั้งเตี๋ยวเป็ดเพราเป็ดจับเป็ดห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับที่พักมีโฮมสเตย์บ้านเติมสุขคอยให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเองเปรียบเสมือนมาพักผ่อนบ้านญาติมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในราคาสบายๆไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของชุมชนคือการสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเต็มไปด้วยธรรมชาติสัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ่งนาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายกรีนแบบสุดๆแนะนำว่าต้องมาโดนกันเลยค่ะไม่ว่าจะมากับเพื่อนหรือครอบครัวตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกับชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียนจังหวัดสุพรรณบุรีต้องลองมากันสักครั้งจากนั้นเดินทางต่อไปยังสามชุกตลาดร้อยปีที่ห่างจากชุมชนคุณธรรมวัดหนองเพียนเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะ